ขันโมเนี่ยครูบาอาจารย์ขั้นเก่าเลยโอ้ยยากเลยยากที่จะงดงามเลยตอนนี้เธอเพิ่มขั้นเก่าผู้คนใดก็ตามบ่ต้องการคำบ่ตักเตือนจากคนอื่นบ่ต้องการคำแนะนำจากคนอื่นบ่ต้องการรับการฝึกจากคนอื่นบุคคลนั้นจะเจริญงอกงามในธรรมวินัยนี่เป็นไปบ่ได้แม้แต่จะใช้ชีวิตอย่างผาสุกในโลกนี้ก็เป็นไปบ่ได้เลยถ้าบ่ถือฝึกหัดคัดเก่าแต่ว่าการฝึกหัดคัดเก่าถ้าหากมันเป็นไปตามกระแสของธรรมะแล้วมีธรรมะมีวินัยนั่นแหละมาฝึกหัดคัดเก่าอย่างถูกต้องมันก็เป็นไปในทางดีโดยตนเดียวเลยถามว่าคนเฮานี่ฝึกให้ข้าอยู่ข้าเก่งบ่พ่อแม่บ่เก่งได้แม่นบ่ฝึกให้ทุกข์ให้ดีก็ทุกข์ดีเก่งฝึกให้ลักขโมยก็ลักขโมยเก่งฝึกให้กินเหล้าเมาสุราก็กินเหล้าเมาสุราเก่งฝึกให้เล่นไพ่ก็เล่นไพ่เล่นเบอร์เก่งมันฝึกอยู่ใดมันได้แต่นั้นแต่ว่าการฝึกหัดขั้นเก่าที่ว่านี้หมายถึงการใส่ธรรมะวินัยมาฝึกหัดมาขัดเก่ามาอบมาลงมาบ่มมาสอนบางครั้งต้องใส่ไม่นักบางครั้งต้องใส่ไม่เบาเพื่ออบรมบ่มสอนพวกเรานี่ได้มีความผาสุกมีความเจริญในธรรมวินัยนี่ยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนาะพวกเราก็ต้องได้อาศัยกรอบธรรมวินัยนั่นแหละมาเป็นเครื่องฝึกตนเราแล้วก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์มาคอยแนะนำบอกกล่าวเราตักเตือนเราให้ในสิ่งที่ถูกที่ต้องผู้ที่ถูกบอกกล่าวสั่งสอนบ่ว่าจะเป็นลูกเป็นเต้าบ่ว่าจะเป็นพระหนุ่มเล็กน้อยก็บ่ควรที่จะโกรธเคืองเวลาครูบาอาจารย์เวลาพระเถระเวลาพรรษาไทยวิกมาบอกมากล่าวมาท่วงในสิ่งที่บ่ถูกเฮ็ดบ่ชอบประกอบบ่งามก็ต้องได้ถูกมูว่ากล่าวตักเตือนเฮ็ดให้มันดียิ่งขึ้นไปคันถ้าเขาเฮ็ดโตให้เป็นคนดีคนอื่นแนะนำบอกกล่าวก็ได้อาตมามักบอกเรื่อยๆว่าคนดีโชคให้ที่สุดในโลกนี้นี่นะบ่แม่นคนที่ประสบอุบัติเหตุแล้วเสียแขนเสียขาเป็นคนที่กลุ่มพิการบ่แม่นบ่แม่นคนที่ประกอบธุรกิจร้อยล้านพันล้านแล้วล่มสลายล่มจมธุรกิจล่มจมบ่แม่นแต่คนที่โชคร้ายที่สุดนี่นะคือคนที่บ่มีคนอื่นแนะนำทักเตือนได้คนนี้คือคนที่โชคร้ายที่สุดเลยถ้าหากเฮ็ดตัวให้คนอื่นแนะนำบอกกล่าวตักเตือนบ่ได้คือคนที่โชคร้ายที่สุดบ่มีผู้ใดโทษน่ะคนผู้นี้นะเพราะฉะนั้นพวกเราบ่อยากโชคร้ายนะอยากให้ครูบาอาจารย์นี้แนะนำบอกกล่าวอยู่อยากให้เพื่อนสาธมิกว่ากล่าวตักเตือนในสิ่งที่เฮ็ดบ่ถูกอยู่สักส่วนเฮ็ดในสิ่งที่ถูกอยู่เฮาก็ต้องประพฤติตนให้เป็นผู้ควรแก่การบอกกล่าวบ่แม่นหมู่บอกกล่าวตักเตือนแน่นี่โอ้ยหน้าดำคล้ำเครียดขึ้นใจให้โมโหโทโสขึ้นกระด้างกระเดืองกระฟิดกระฟาดขึ้นบ่แม่นนะครับก็ต้องเฮ็ดตัวให้น้องครับโอ้ขอบใจเด้อขะน้อยขะน้อยก็สิพยายามพยายามปรับปรุงแก้ไขตัวเองอันใดมันบ่ถูกก็สิพยายามเด้อขะน้อยเด้อแค่ได้เล่าไปนั่นเนาะเพื่อนยังหลักเพื่อโอกาสหน้ามูกับผู้สึกดีว่าเออเขาได้ตักเตือนเพิ่นในสิ่งที่ถูกที่ต้องตามธรรมตามวินัยแล้วเพิ่นก็บ่ได้โกรธบ่ได้เอื้องเฮา